สวัสดีครับผมยอดวัดอิสลามนะครับจริงเปิดตัวกันไปในงาน Big Mountain แล้วนะครับสำหรับกีตาร์ซีรีส์ใหม่ของ Y6 ก็ใช้ชื่อว่า Rock and Play หลังจากวันนั้นทุกคนก็ถามน้องๆหลายๆคนถามเข้ามามากว่ามันคือรุ่นอะไรเราจะเปิดขายไหมเราจะมีรายละเอียดยังไงวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับจริงๆแล้วหลังจากที่ทำรุ่นแรกแล้วที่เป็นรุ่นคัสตอมแล้วก็อยากจะทำแบบคืออยากมีกีตาร์รุ่นใหม่ๆมาใช้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีหลังจากเสียงตอบรับของรุ่นแรกอะน้องๆหลายคนเหมือนแบบถามว่าพี่จะมีกีตาร์รุ่นที่แบบราคาถูกลงไหมอะไรเพราะว่ารุ่นแรกนี่ยอมรับว่าเป็นคัสตอมช็อปราคาค่อนข้างสูงเราก็เลยแบบเอาวะจะทำรุ่นใหม่ออกมาด้วยราคาที่แบบน้องๆหลายคนจับต้องได้สามารถเป็นกีตาร์ตัวแรกได้และสามารถหรือนักดนตรีอาชีพสามารถเอาไปเล่นจริงๆได้เลยก็เลยเกิดมาเป็นกีตาร์ Y6 ซีรีส์นี้ขึ้นมาเราคิดว่าหลายชื่อมากก็เปิดไล่ดิกไล่เยอะแยะไปหมดสุดมาชอบ Rock and Play เพราะว่าชื่อมันแบบไม่รู้แค่ชอบแค่นี้ครับ Rock and Play ไงเหมือนเล่นให้มันสะใจเล่นให้มันสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยครับผมกีตาร์ Y6 เนี่ยเอกลักษณ์ที่ผมต้องการเลยคือแบบเรื่องสีสันเลยสีสันแล้วก็ลวดลายบนตัวกีตาร์ออกแบบค่อนข้างยอมรับเลยว่าค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้เรียนออกแบบไม่ได้อะไรมาแต่ชอบทางศิลปะวันนั้นก็ลองคิดคอนเซปต์ดูว่า Y6 ก็ต้องเป็นตัว Y อะไรเงี้ยก็เลยตั้งคอนเซปต์ไว้ตอนแรกว่าเป็นตัว Y แล้วกันก็เลยคิดไปเยอะมากฟุ้งไปเรื่อยๆเหมือนแบบเหมือนตอนเราทำเพลงครับก็ฟุ้งคิดนู่นคิดนี่แล้วก็มาค่อยๆมาตัดกรอบค่อยๆมาแบบลองวาดวายลองวาดเป็นจิ๊กซออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยออกมาเป็น Y6 Rock and Play จิ๊กซอเนี่ยครับจิ๊กซอเป็นชื่อสีครับเป็นชื่อสีเป็นชื่อลายในกีตาร์ด้วยเราสังเกตดีๆมันจะเป็นแบบจิ๊กซออะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนทำสีนี่ก็ค่อนข้างยากเพราะจริงๆผมส่วนตัวเป็นคนเลือกอะไรพวกนี้ยากมากแล้วก็เลยลองทำหลายๆสีเลยแล้วก็สุดท้ายมันก็มาลงตัวที่สีเราจะมีจิ๊กซอบลูเรียก JB แล้วก็จะมีเป็นจิ๊กซอจริงเป็นดำชมพูแต่ว่าเราติดเรียกว่าตัวชมพูก็เลยเป็นจิ๊กซอพิงค์ JP อีกตัวนึงเป็นเขียวส้มก็เป็นจิ๊กซอกรีนครับผมคล้ายๆตัวแรกครับมันก็คือต้องเป็นกีตาร์ที่ซัพพอร์ตตัวผมก่อนคือผมเล่นเองไงมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องออกมาจากสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบเป็นฮาร์มากิ้ง2ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดคอยได้อะไรประมาณเนี้ยเพื่อให้เล่นได้กว้างขึ้นก็สุดพวกสเปคพวกความหนาของคอเชฟคอก็ขึ้นอยู่กับที่ผมเล่นเลยอย่างที่บอกว่าผมทำกีตาร์กับคนสนิทเท่านั้นอะไรเงี้ยอย่างที่รุ่นแรกก็ทำกับพี่บอยที่เป็นคัสตอมช็อปอย่างตัวเนี้ยพอดีรู้จักกับน้องคนนึงที่ร้านไอกีตาร์ก็คือน้องหนุ่มเนี่ยครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจทำกับเขาแล้วก็ในเรื่องส่วนบอดี้เชฟคออะไรต่างๆเนี่ยก็ให้หนุ่มเขาเป็นคนผมก็บอกเขาว่าเนี่ยต้องการอย่างงี้เขาก็มาแต่งเติมเกลาให้แล้วก็ออกแบบอีกทีนึงครับผมสำหรับ Y6 เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับตั้งแต่น้องๆที่หัดเล่นกีตาร์หรือสำหรับนักดนตรีอาชีพอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเหมาะหมดก็สำหรับคนที่ชอบกีตาร์ที่แบบมีสีสันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของกีตาร์ Y6 อยู่แล้วก็อยากให้ลองดูยังไงก็มาเป็น Y6 Family กันนะครับ ก็ในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับก็เราจะเปิดให้พรีออเดอร์แล้วติดตามรายละเอียดในการพรีออเดอร์ได้ที่เพจ iGuitar Music นะครับแล้วก็เพจกีตาร์ Y6 นะครับผมจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนั้นว่าจะเลือกสีไหนอะไรยังไงใครที่พรีออเดอร์ในรอบนี้นะครับก็จะผมจะเซ็นให้กีตาร์ให้ทุกตัวเลยครับผมไม่รู้พิเศษหรือเปล่านะ